ทั้งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องฉันจึงจำต้องยอมทนเหมือนเวรกรรมเก่าติดตามไม่อาจหลุดพ้นไม่คิดไม่แคร์ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็จะบอกว่ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาขอลุคในเพจจืบหมากเยอะมากมีน้องคนนึงก็น่าสนใจมากมาเล่าให้ฟังว่าพี่แอร์แคร์ค่าขึ้นหนูคบกับแฟนมาประมาณ 3-4 เดือนค่ะหนูเพิ่งมาทราบหลังข่าวว่าตอนนี้หนูเป็นแม่น้อยเขาหนูก็จะต้องแต่งหน้ายังไงดีคะก็ไม่เป็นไรในเมื่อเพจจืดปากเป็นเพจบันทึกความงานอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะสามารถทำให้ได้จ้ะเมียพี่มีชู้นะทีนี้สาวๆส่วนใหญ่ขอเพลงเร็วนะฮะเขาบอกว่าคนสวยส่วนใหญ่นะฮะใหญ่ชอบใช้คุชชั่นหน้าเด็กของโซสกินนะฮะชอบไม่ปกปิดตาแตกมากคุณผู้ชมขาเมียพี่มีทีนี้ปกปิดยาวไปนะฮะเขาบอกว่าการเลือกคุชชั่นนะฮะจะเลือกโทนชมพูหรือโทนเหลืองก็ได้นะฮะแต่ห้ามเลือกโทนเทายาวไปแล้วก็มาใช้คุชชั่นสีสว่างนะฮะเพื่อเป็นการไฮไลท์บริเวณที่เราต้องการจะไฮไลท์ค่ะอย่างเช่นใต้ตาคางสันจมูกแล้วก็หน้าผากค่ะเกลียดดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกลียดไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนคนโง่ใช้คุชชั่นค่ะไม่ยอมรับสำหรับสาวหน้ามันนะคะแนะนำให้ใช้แป้งหน้าเด็กค่ะเพื่อเป็นการเซต1ครั้งนะคะป้องกันการตกร่องต่างๆค่ะทำปากชั่วโมงนี้นะฮะแฮปกันให้น้อยๆนะฮะแต่ปีกันให้เยอะๆเมียแฮปปี้กันหน่อยเลยเฮ้อเฮ้อเขาบอกว่าสาวคนไหนที่ชอบทาตาสีชมพูนะฮะส่วนใหญ่หัวนมดำการใช้สีตาแบบแท่งฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้สีชมพูค่ะแล้วก็อันนี้เรากำลังใช้สีน้ำตาลนะครับเพื่อเป็นการไล่สีบริเวณหางตาค่ะอย่ามัวแต่เอานิ้วไปเกี่ยวเบ็ดนะฮะเอามาเกี่ยวสีตาก่อนเลยไลเนอร์ของโซสกินนะคะเป็นสีดำสนิทค่ะก็นำมากรีดใต้ตาล่างค่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบแต่งตาล่างนะฮะส่วนใหญ่หมอยดกจังหวะนี้ดูไปโยกไปนะสำหรับคนที่แต่งตาแล้วรู้สึกว่ามันเลอะนะฮะก็แนะนำให้ใช้คุชชั่นเพื่อเก็บละเอียดต่างๆค่ะขั้นตอนนี้ง่ายมากคนโง่ทำได้ค่ะถ้าอยากได้ขนตาที่ยาวเป็นบ้าเป็นผีนะคะแนะนำเป็นมาสคาร่ารุ่นนี้เลยค่ะเอาไปเอาไปปัดขนตาบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมมาปัดขนตาล่างด้วยนะคะต่อไปก็มาเขียนคิ้วค่ะวันนี้เลือกใช้สีแบบโทนน้ำตาลอ่อนหวานๆค่ะพอขึ้นโครงเสร็จแล้วนะคะก็มาตามด้วยแบบฝุ่นค่ะแล้วก็มาเพิ่มความย่อยเย็นนะคะด้วยคุชชั่นแก้มสีชมพูอ่อนค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้ทาและแก้มมันจะเป็นสีชมพูที่แวววาวมากจากนั้นก็มาคอนทัวร์ด้วยคุชชั่นคอนทัวร์นะคะแล้วก็ไฮไลท์ด้วยคุชชั่นไฮไลท์ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเมียน้อยเขานะคะก็แนะนำให้เลิกค่ะสำหรับใครที่มีเพื่อนที่เป็นเมียน้อยเขานะคะหรือว่ามีเพื่อนที่จับได้ว่าผัวของตัวเองเนี่ยมีเมียน้อยเนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราแดกค่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของผัวเมียจะดีกว่าค่ะแต่ว่าวินาทีนี้อย่าลืมทาลิปเมทัลลิกสีส้มค่ะไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปเป็นเมียน้อยใครนะคะแล้วก็อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาขอลุกต่างๆในเพจจืดปากได้เหมือนเดิมค่ะห้ามลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ค่ะเพราะว่าเรามีแจกของรางวัลนะคะอันกติกาที่บริเวณหัวคลิปค่ะเกิดมาและอยากเป็นชู้